ต่อเรื่องไปดูกรณีของ IVL คุณสุประชัยครับรายงานผลประกอบการล่าสุดออกมาครับก็มีการขยายตัวนะครับของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามดูราคาหุ้นวันนี้เนี่ยครับมันค่อนข้างจะสวนทางกับตัวเลขงบที่ออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้น IVL เองนะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วพอแจ้งงบแล้วเนี่ยไหลต่อเนื่องผมว่าสถานการณ์ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นักกันนะครับขอรายละเอียดสักหน่อยคุณสุภชัยตัวเลขเป็นอย่างไรครับก็ปี65ที่ผ่านมาครับ IVL มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 31,000 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นนะจากปี2014ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 26,000 ล้านบาทนะครับขั้นเดียวกันฮะในแง่ของรายได้นะครับปรากฏว่าอยู่ที่ 6.65 แสนล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปี64ที่มีรายได้อยู่ที่ 4.73 แสนล้านบาทนะครับประเด็นตรงนี้ก็เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวของรายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันยังดูแล้วไม่ได้มากกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองก็เป็นที่มาของราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของปันผลนะครับเขาก็มีอนุมัติการจ่ายปันผลในงวดของครึ่งปีหลังของปี65นะครับเพิ่มขึ้นอีก40สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็กำหนดวัน XD 3พฤษภาคมนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่19พฤษภาคมนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอที่คุณสุภชัยรายงานไปนะครับว่ารายได้กับกำไรมันเติบโตขึ้นเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคือถ้าเอาวอร์ดดิ้งตรงนี้เนี่ยตีความนั่นเองก็หมายถึงว่า IVL มีการบันทึกสต็อกเกนในช่วงปี65ที่ผ่านมานะครับกล่าวคือน้ำมันดิบที่สต็อกเอาไว้นะในการที่จะนำไปแปรเปลี่ยนหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมที่สต็อกเอาไว้ที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะมันมีการปรับตัวขึ้นในเชิงของมูลค่าดังนั้นพอทำ Mark to Market ออกมาเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นส่วนต่างหรือว่ารายการพิเศษที่เกิดขึ้นนะอันนี้เฉพาะ Wording ตรงนี้นี่พอไปดูตัวเลขในเชิงของรายละเอียดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นตัวของ Core EBITDA ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากภาพรวมตรงนี้การเติบโตหรือว่าการขยายตัวของผลประกอบการของ IVL เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่รายการพิเศษอย่างเดียวมันมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติด้วยแต่มันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเลยเป็นที่มาของแรงขายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของที่คุณสุภชัยบอกว่าตัวเลขโดยรวมเนี่ยออกมาแล้วมันต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับก็เกิดปรากฏการเซลล์ออนแฟกต์ต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะฮะก็น่าติดตามดูนะครับว่าปีนี้เนี่ยไตรมาสแรกเดี๋ยวดูฮะว่าสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันเริ่มกลับมาปกติมากขึ้นในเชิงของผลประกอบการของ IVL เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามดูนะครับขณะเดียวกันนะครับในกลุ่มที่ใกล้เคียงก็จะมี ESSO กับ SPRC ก็เป็น2โรงกลั่นครับจะใช้คำว่า2โรงกลั่นต่างชาติได้มั้ยได้ฮะทั้งคู่นี้เป็นต่างชาติถือหุ้นใหญ่ESSO นี่ก็เป็นของ Exxon Mobil ครับณตอนนี้ณตอนนี้ณตอนนี้ SPRC อันนี้กลุ่มของ Chevron Chevron ถืออยู่นะครับแจ้งผลประกอบการนะออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้คุณสุภชัยแต่มันก็จะมีความแตกต่างในแง่ของกรณีกันอยู่ระหว่าง ESSO กับ SPRC นะเพราะ ESSO เนี่ยมันมีเรื่องของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนะของ ESSO ระหว่างบางจากกับ Exxon Mobil ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดในแง่ของราคาซื้ อส่วนหนึ่งอยู่ด้วยนั่นเองก็แปลว่าถ้าผลประกอบการดีราคาซื้อขายมันก็จะสูงขึ้นราคาซื้อขายสูงขึ้นมันก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อการเคลื่อนไหวของราคาบนกระดานหลักนะครับเดี๋ยวขอรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับในแง่ของผลประกอบการก่อนนะครับ ESSO นะครับปี65มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,500 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี64ฮะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,400 กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องฮะจากรายได้รวมของปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 263,000 กว่าล้านบาทนะครับจากเดิมปี64เนี่ยเค้ามีรายได้อยู่ที่ 170,000กว่าล้านบาทนะครับหลังจากที่ราคาขายและปริมาณยอดขายในปี65เนี่ยครับถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ในส่วนของ ESSO ทั้งรายได้และกำไรเติบโตทั้งคู่นะครับเช่นเดียวกับตัวของ SPRC นะครับปี65นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,600 กว่าล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี64ฮะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,700 กว่าล้านบาทนะครับ
ขณะที่การรายได้รวมนะครับอยู่ที่ 285,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี64ที่มีรายได้อยู่ที่ 172,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตทั้งรายได้และกำไรนะครับส่วน FERC เนี่ยมีการจ่ายปันผลในงวดของครึ่งปีหลังนะครับ15สตางค์นะครับ XD วันที่9มีนาคมนี้นะครับแล้วก็จ่ายปันผลนะครับวันที่3พฤษภาคมแต่ผมว่าไฮไลท์เรื่องปันผลเนี่ยผมอยากไปไฮไลท์ที่ ESO คุณบ่าฮะเพราะอย่าลืมนะฮะเอสโซตอนนี้ยังไม่ประกาศจ่ายปันผลแต่ว่าเอสโซมันมีเงื่อนไขของการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอสโซออกมาก็คือ Exxon Mobil ที่จะขายหุ้นเอสโซให้กับบางจากเป็นไปได้ไหมว่าปันผลทิ้งทวนไหมน่าคิดเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ประกาศจ่ายปันผลนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลาจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ครับกล่าวคือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมนะที่เป็นทุนหลักเนี่ยครับจะ Exit แล้วก็มีกลุ่มใหม่เนี่ยเข้ามาแทนครับโดย หลักปฏิบัติทั่วๆไปที่เกิดขึ้นได้เห็นอยู่เป็นประจำครับนั่นคือการเดรนเงินงวดสุดท้ายออกเดรนเงินงวดสุดท้ายออกนั่นหมายถึงการเอาผลประกอบการครับนะฮะที่ทำได้ในอดีตจากทุนเดิมของเขาเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้าสู่กระเป๋าในรูปแบบของเงินปันผลนี่ไม่ใช่เรื่องของการกระทำผิดกฎหมายใดๆนะมันเป็นหลักปฏิบัติที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปครับก็เหมือนกับหุ้น IPOที่พอจะทำ IPO ต้องมีการปันผลเอาผลประกอบการที่เกิดขึ้นในอดีตจากทุนเดิมเนี่ยออกมาก่อนนะฮะนั้นการปันผลก่อน IPO ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าการกู้เงินมาจ่ายปันผลแล้วเอาเงิน IPO มาจ่ายคืนนี่อันเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะฮะซ้ำร้ายเนี่ยตัวของ RE คือ Retain Earning หรือว่ากำไรสะสมมันยังคงทางค้างเติ่งอยู่แบบกลวงๆไอ้แบบเนี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วนี่กลับมาที่กรณีของ ESO ครับเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรก่อนการทำรายการซื้อขายหุ้นครับ ESO ระหว่างกลุ่มบางจากกับกลุ่ม Exxon Mobil เกิดขึ้นนั้นอาจจะต้องมีการปันผลระลอกใหญ่ออกมาผมนึกถึงตอนนั้นโกพลังงานปะตอนนั้นที่กลุ่ม Engie ปะครับที่รับปันผลก่อนก้อนเบื้องเริ่มเลยครับก่อนที่จะขายให้ GBSC แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขายให้กับตัวของ Bigim ซึ่งตรงนี้มันจะสอดคล้องกับกรณีของกรอบราคาที่ว่าบางจากเนี่ยจะซื้อหุ้นเอสโซจากเอ็กซอนครับ8บาทกว่าๆ9บาทกว่าๆจำได้ไหมใช่ใช่ใช่8บาทไปปลาย9บาทไปปลายประมาณนี้จำได้ไหมข่าวที่นำเสนอไปเนี่ยบอกว่ากรอบจะ12ถึง14บาทใช่ใช่12ถึง14 12ถึง14เนี่ยคือมูลค่าที่ประเมินครับตามทิศทางผลประกอบการของเอสโซไปจนถึงวันทำรายการครับนะแต่ทีนี้มันอาจจะต้องมีเรื่องการหักเงินปันผลออกในบางส่วนครับเพราะ Exxon เขาก็ต้องบอกว่าถือหุ้นมานานจะออกไปมันก็ต้องเดรนเอาผลประกอบการเดรนเนี่ยก็คือถ่ายออกเอาผลประกอบการที่เกิดขึ้นจากทุนของเขาเนี่ยออกมาก่อนครับนะมันก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งตลาดด้วยกรอบราคา8บาทกว่าๆ9บาทกว่าๆสุดแล้วแต่กรณีนะก็เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรการปันผลระลอกใหญ่อย่างที่คุณสุภชัยตั้งข้อสังเกตไว้นี่ดีมากๆมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วมันจะใหญ่จริงๆนะก็บอกแล้วว่าไอ้กรอบไอ้มูลค่าที่ประเมินกันตอนแรกเนี่ยตามข่าวที่เราได้มานะ12ถึง14อันนี้มันคือมูลค่าเต็มแต่อย่าลืมหักปันผลแล้วถามว่าแบบนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเอสโซจะดีอย่างไรครับก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมเขาเดรนเงินออกไปด้วยเพราะจะจ่ายปันผลนี่มันจะจ่ายให้กับเอ็กซอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์อันดับแรกคือปันผลก่อนเลยสำหรับผู้ถือหุ้นรายอื่นนะครับแล้วปันผลใหญ่ๆหุ้นมันจะไม่ลงได้หรือมูลค่ามันก็ต้องถูกแอดจัสถูกปรับลงมาตาม dilution effect ถูกไหมใช่ใช่แต่มันก็จะชดเชยด้วยตัวเงินปันผลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันดับแรกคือลุ้นว่าปันผลเท่าไหร่และอันที่สองพอปันผลออกมาปุ๊บเนี่ยจะชัดแล้วว่าราคาที่บางจากจะซื้อเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันแน่ถูกไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับคือมองภาพไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องไปศึกษาดูเรื่องของ synergy ที่จะเกิดขึ้นละว่าเอสโซที่อยู่กับเอ็กซอนกับเอสโซที่อยู่กับบางจากแต่อย่าลืมว่าเอสโซเนี่ยเป็นหุ้นจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยฐานกิจการอยู่ในประเทศไทยงั้นอยู่กับเอ็กซอนหรืออยู่กับบางจากแบบไหนมันดีกว่ากัน
ใช่ไหมบางจากก็มีปั๊มบางจากก็มีโรงกลั่นใช่เช่นเดียวกับเอสโซก็มีทั้งปั๊มแล้วก็โรงกลั่นครับโอเคประมาณนี้ไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ